สวัสดีค่ะครูเบลนะคะในคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะมาสอนเพลงได้โปรดของแพรวคณิตกุลค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นง่ายนะคะที่เอามาสอนจะอยู่ในคีย์ D major ค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเล่นกันนะคะก็ครูเบลอยากให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องครูเบลนะคะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ครูเบลสอนเปียโนสอนทิปส์ต่างๆเทคนิคในการเล่นแล้วก็ความรู้มากมายเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูในโน้ตเพลงนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเพลงนี้ D major นะคะอยู่ในคีย์ D major ก็จะมี2 sharp ค่ะก็คือ F sharp กับ C sharp หรือว่า Fa sharp กับ Do sharp นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอ Do sharp กับ Fa sharp ก็ขึ้นที่ดำเลยนะคะ sharp เลยค่ะทีนี้เราดูคอร์ดในเพลงกันก่อนนะคะก็ที่เราจะฝึกกันก็คือช่วงท่อน6นะคะคอร์ดช่วงท่อน6นะคะก็จะมีแพทเทิร์นที่ซ้ำกันอยู่ค่ะตรงนี้นะคะที่ครูเบลคิดไว้ถึงตรงนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งค่ะแล้วอีกช่วงต่อมานะคะจนจบท่อน6เนี่ยจะซ้ำเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คอร์ดแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์ด D major ค่ะ A/C sharp นะคะนี่คือคอร์ด A base C sharp นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากดยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น B minor F sharp minor G F sharp minor E minor Aทีนี้ตรงนี้ค่ะถ้าสีส้มนะคะก็จะเป็นรอบ2นะคะคือแพทเทิร์นเดิมเลยเหมือนเดิมเดเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยคอร์ดเดิมนะคะซ้ำนะคะมาจนจบท่อนฮุกเลยค่ะตรงนี้เราเริ่มมาฝึกเมโลดี้มือขวากันนะคะก็ก่อนที่จะฝึกเนี่ยมีนิดนึงจากในโน้ตนะคะตรงนี้ค่ะคิดมากเพราะเจอนะคะเราจะเพิ่มโน้ตไปนิดนึงค่ะจากเดิมจะเพิ่มตัวโซนะคะฟาชาร์ปมีตรงนี้อันนี้คิดมากเพราะเธอนะคะเราจะก็เล่นเป็นถ้าในโน้ตมันจะขาดไปโน้ตหนึ่งนะคะเนี่ยซอนฟาชาร์ปมีตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกตั้งแต่ต้นท่อนฮูอีกทีนึงนะคะแม่เลยค่ะก็เราจะเริ่มที่สูงขึ้นมาจากตรงกลางนะคะ1ออกเทปอันนี้ middle C ตรงกลางนะคะออกเทปนี้ครูเบลจะเล่นออกเทปสูงขึ้นมา1ออกเทปเริ่มที่ fa sharp นะคะตรงนี้เดี๋ยวเริ่มฝึกไปพร้อมกันเลยนะคะก็ fa sharp ตรงนี้ mi fa la แล้วก็ mi 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 นิ้ว2 re do re fa sharpซองแล้วก็ลาทีนะคะทีทีเรทีลาเรคราวนี้ยายนิ้วสามมาฟาชาร์ปบนแล้วก็มาซอนฟาบีตรงนี้ที่ครูให้เพิ่มซอนฟาชาร์ปมีนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูมือขวาตัวอย่างแบบช้าๆนะคะมือขวาช่วงต่อมานะคะก็จะคล้ายเดิมค่ะมีเปลี่ยนบางส่วนนะคะตรงนี้ฟาชาร์ปเหมือนเดิมรู้บ้างไหมนะคะรู้แล้วก็มีนิ้ว1มีมีมีเพราะว่าจะกดลานิ้ว4แล้วก็ที่ฟาชาร์ปคราวนี้ย้ายมาลาตรงตามลงมาลาทีเรเรทีมีเรแล้วก็ขึ้นไปฟาชาร์ปเราก็ค่อยมาลาฟาชาร์ปมีเรเดี๋ยวเล่นมือขวาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบช้าๆนะคะเมื่อกี้ที่สอนจนถึงจบท่อน6เลยค่ะThank you.
ดูคอร์ดในเพลงกันนะคะในมือซ้ายก็ครูเบลจะกดเป็นแพทเทิร์น158นะคะเริ่มที่คอร์ดแรกเลย D major นะคะนี้เป็น middle C ครูเบลจะเริ่มกดที่คอร์ด D ก็คือคอร์ด D major จะมี D A D นะคะกด158อันนี้ถ้าใครรู้สึกว่ายากนะคะให้กดเฉพาะตัวที่1กับ5พอนะคะเราใช้นิ้ว5กับ1กดหมดทุกคอร์ดเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะสอนเป็นแบบ158นะคะถ้าใครกดแบบนี้ได้ก็เพลงจะเพราะขึ้นนะคะทีนี้ถ้ากดไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็กด15ไปนะคะไม่ต้องกดตัวที่8ค่ะแต่ถ้าใครไหวนะคะก็กดเป็น D A D Re La Re 158นะคะนี่คอร์ด D ค่ะพอต่อมานะคะก็คือ A/C sharp ก็คือคอร์ด A แต่เบส C sharp นะคะคอร์ด A เนี่ยก็จริงๆจะมี A A C sharp E ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานสุดเลยที่นี้ถ้าเรากด C sharp ก่อนนะคะก็คือเราเปลี่ยนจากที่จะเริ่มกด A ก่อนเป็นกด C sharp ก็คือกดโด sharp ก่อนแล้วก็ค่อยมา A นะคะในเพลงนี้ครูเบลจะกดแพทเทิร์นมือซ้ายอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะจะเป็น C sharp A แล้วก็ C sharp ลาโด sharp ลาโด sharpต่อมานะคะ B minor ครูเบลจะกดเป็น B F sharp B T F sharp T ค่ะต่อมานะคะ F sharp minor ครูเบลจะกดเป็น F sharp นะคะอันนี้ต่ำลงมาอีกนะคะเริ่มที่ F sharp C sharp F sharp F sharp D sharp F sharp ค่ะต่อมานะคะคอร์ด G major ค่ะเราจะกดที่ตรงนี้นะคะ G D G Sol Re Sol นะคะเราก็กลับมา F sharp minor อีกก็เหมือนเดิมนะคะลากขึ้นมา E minor ค่ะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะคะกดที่ E ตัวนี้ค่ะ E B E Mi Ti Mi Mi Ti Mi นะคะเราก็สุดท้ายค่ะเป็น A นะคะ major จะลงไปด้านล่างนะคะเริ่มที่ A E A วาลามีถ้าเป็นแบบง่ายกว่านี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเรากด1กับ5ใช่ไหมคะแล้วกดค้างเลยเป็นบล็อกคอร์ดเลย1และ2และอย่างนี้เลยนะคะ1และ2และ B minor ก็เป็น1และ2และ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 มา E นะคะ1และ2และแล้วก็ A 1 2ฝึกแบบนี้เลยค่ะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาร่วม2มือกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ก็คือคอร์ดเหมือนเดิมแล้วมือซ้ายนะคะเดี๋ยวลองรวม2มือกันเลยค่ะเริ่มที่มือขวาฟาชาร์ปเลยนะคะแล้วก็มือซ้ายคอร์ด D major ค่ะคอร์ด A เบส C sharp นะคะก็ C sharp พร้อมกับมีมือขวาRe พร้อมคอร์ด B minor ค่ะ Do sharp F sharp minor นะคะคอร์ด La Ti พร้อมคอร์ด G ก็คอร์ด F sharp minor นะคะแล้วก็มา Fa sharp พร้อมคอร์ด E นะคะขึ้นมาอันนี้มือขวา Fa sharp ก่อนลาแล้วก็ค่อยคอร์ด A อันนี้พร้อมกันนี่นะคะตรงเธอถ้าไม่ใครต้องคิดมากเพราะเธอเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนึงตรงนี้เป็นใช่ไหมคะอย่างนี้นะมันจะเป็นฟ้าอันนี้ไล่พร้อมกันก่อนค่อยทีก็ต่อมานะคะคอร์ด3ก็คือคอร์ด D major แหละคอร์ดนี้มาเป็นลานะคะที่คอร์ด B minor นี่แล้วก็คอร์ด F sharp minor ลาที่พร้อมคอร์ด G มีพร้อมคอร์ด F sharp minorก็มา Fa
กับ E minor นะคะมา A ตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะจบที่ D